สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วินตันนะครับวินตันเป็นเมืองเล็กๆมีคนอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนเป็นเมืองที่เดินไปไหนมาไหนก็มีคนยิ้มให้แบบคนที่นี่ก็รู้จักกันเกือบหมดทั้งเมืองแล้วก็น่ารักมากๆครับสวัสดีครับโบ๊ทครับชื่อจริงชื่อสุทธิพัฒน์ฟูตระกูลครับโบ๊ทได้มีโอกาสมาเรียนที่โรงเรียนชื่อ Central Southland College เป็นโรงเรียนชายและหญิงนะครับตอนนี้โบ๊ทเรียนอยู่ Year 12ครับแล้ววันนี้โบ๊ทจะพาไปดูโรงเรียนตอนนี้เราอยู่กันหน้าโรงเรียนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศของโรงเรียนเวลามีปัญหาอะไรก็มาที่นี่กันได้แล้วก็มาเอาไทม์เทเบิลมาเอาอะไรแบบนี้ได้ที่ออฟฟิศตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องสมุดนะครับห้องสมุดของโรงเรียนนี้มีหนังสืออยู่ 8,277 เล่มนะครับเป็นห้องสมุดที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็หนังสือทุกเล่มน่าอ่านมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็มี peer reading เป็นพี่ช่วยน้องอ่านหนังสือนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เวิร์กช็อปกันเป็นในห้องนี้ก็จะมีวิชาเวิร์กช็อป journaling แล้วก็มีกราฟิกหลายอย่างมากครับแล้วก็โรงเรียนที่นี่ก็จะมีเวิร์กช็อปที่ใหญ่มากทำได้ทุกอย่างแล้วก็มีทำจักรยานทำเรือทำหลายอย่างมากนะครับแล้วก็ตอนนี้โบ๊ทก็อยู่ใน Marketing and Management Class นะครับตอนนี้โบ๊ททำงานเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็แต่ก่อนจะทำงานเสร็จก็ต้องทำงานหนักมากใน Marketing เป็นวิชาที่ต้องเปิดร้านอาหารเปิดอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่ต้องเขียนว่าจะทำยังไงโปรโมทร้านยังไงราคาเท่าไหร่ทำทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็ทำ management เป็นวิชาใหม่เหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูว่ายากไม่ยากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาพักแล้วนะครับแล้วก็โบ๊ทก็มาที่แคนทีนเป็นที่ซื้ออาหารของโรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อาหารนี่อร่อยมากๆแคนทีนโรงเรียนนี้เคยได้เป็นที่หนึ่งของจังหวัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาหารทุกอย่างจะไม่เหมือนกันหมดเลยอีโซเป็นวิชาที่ช่วยเด็กอินเตอร์ให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นช่วยพูดช่วยอ่านช่วยเขียนครับแล้วก็
อันคนนี้ก็เป็นคุณครูสอนอีโซของเด็กอินเตอร์ที่โรงเรียนนี้ก็เป็นห้องเล็กๆ เป็นคลาสเล็กๆแค่ประมาณ4คน3คน4คนนะครับ Hello, I'm a student here at Central Southland College. I hope to see you soon. แล้วก็คนนี้ก็เป็นเพื่อนโบทอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่โบทรักมากๆแล้วก็โบทเวลาโบทคิดถึงบ้านแบบนี้โบทคุยกับเขาก็ทำให้โบสรู้สึกว่าโบสมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่นี่แล้วก็เวลาทำงานอะไรไม่ได้ก็มาถามเขาก็ช่วยเขียนช่วยทำให้ว่าทำยังไงต้องทำยังไงถึงจะถูกแล้วก็มีอีกคนมีเพื่อนที่นี่มีอีกหลายคนที่นิสัยดีมากๆครับต้องลองมาหาเพื่อนกันที่นี่ดูว่ายากหรือง่ายตอนนี้ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่โบสเรียนเป็นวิชา Traveling and Tourism เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆการโรงแรมแต่เป็นเกี่ยวกับทัวร์ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เรียนง่ายๆสบายๆวิชานี้สนุกมากครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงยิมของโรงเรียนนะครับแล้วก็ข้างหลังรถก็มีน้องๆทำกิจกรรมกันอยู่ในวิชาพละของโรงเรียนแล้วก็อีกอย่างนึงกิจกรรมที่โรงเรียนนี้มีให้ทำเยอะมากมีละครเวทีมีไปแข่งทำอาหารไปแข่งเล่นดนตรีแล้วก็หลังเลิกเรียนถ้ากลัวเบื่อที่โรงเรียนก็มีฟิตเนสมีห้องดนตรีให้ซ้อมแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้ว่ายแล้วก็มีหลายอย่างให้ออกกำลังกายมากมากสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโฮมอีโคโนมิกนะครับเป็นวิชาทำอาหารเป็นอีกวิชาหนึ่งที่โบชอบมากๆแล้วก็ปีที่แล้วโบก็ไปแข่งทำขนมเค้กมาโบได้ที่1ของซาวแลนด์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์ทำคัพเค้กกันแล้วก็เพื่อนโบก็จะมาช่วยซาสเกียนะครับมาจากเยอรมันนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในวิชาที่โบชอบมากๆเป็นวิชาถ่ายรูปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานของโบสที่โบสทำขึ้นมาเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงเดินกลับบ้านแล้วก็ฝันว่าอยากไปเที่ยวนู่นอยากไปเที่ยวนี่โบสก็เลยทำขึ้นมาว่าพยายามจะทำขึ้นมาให้เหมือนในความฝันที่โบสคิดเอาไว้ว่าโบสอยากทำอะไรก็เป็นวิชาที่สนุกแล้วก็ครูก็ช่วยมากๆไม่งั้นก็ไม่ได้ทำงานมาได้ถึงขนาดนี้นี่ก็คือแซนดี้นะครับเป็นเพื่อนโบสเป็นเด็กอินเตอร์ด้วยกันมาจากไต้หวันนะครับแล้วก็แซนดี้ชอบเล่นเปียโนมากแล้วก็เสียงที่ได้มาจากในวิดีโอก็แซนดี้เล่นนะครับไม่ว่าเราจะมาจากประเทศไหนจังหวัดไหนอยู่ที่ไหนนักเรียนทุกคนที่นี่ก็ต้อนรับเราหมดครูก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ดูอย่างธงที่โรงเรียนนี้มีเยอะแล้วก็โรงเรียนนี้ก็ต้อนรับหมดไม่ว่าจะเป็นชาติไหนมาจากไหนที่ไหนสวัสดีครับตอนนี้โบ๊ทก็อยู่ในห้องอาร์ตนะครับเป็นเพิ่งทำเสร็จไม่นานมาแล้วก็โบ๊ทว่าการเรียนการสอนที่ง่ายไม่ยากมากแล้วก็เรียนก็จะเป็นเรียนคล้ายๆเหมือนมหาลัยเรียนเสร็จก็ต้องเดินแล้วก็โบ๊ทว่าการที่เด็กไทยได้มาเรียนที่นี่เด็กไทยจะได้เจอสิ่งใหม่ๆได้ลองสิ่งใหม่ๆแบบที่โบ๊ทได้ลองแล้วก็ทุกอย่างก็จะสนุกมากไม่ว่าจะทำอะไรเพื่อนก็น่ารักโรงเรียนก็น่ารักคุณครูก็น่ารักต้องมาลองกันดูนะครับโรงเรียนก็น่ารักมากบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับ